สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564มานำเสนอครับคำตอบผูกพันทุกองค์กรผมว่านะสังคมยังสับสนด้านกรอบปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ10พฤศจิกายน64กรณีล้มล้างการปกครองอยู่มากโดยเฉพาะตรงความว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรส่วนมากจะยึดตรงนี้และฟันธงฉับว่าเมื่อศาลวินิจฉัยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วไม่เพียงอานนท์ไม้รุ้งแต่ทั้งขบวนการ3นิ้วทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ3นิ้วกลุ่มจานมหาลัยชักใหญ่เด็กจะต้องถูกเช็คบินด้วยก็เลยตื่นกลัวกันยกใหญ่โดยเฉพาะก้าวไกลนายประกันขาประจำด้วยเกรงจะถูกยุบพรรคด้วยเงื่อนไขคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรและจากตื่นกลัวก็เตลิดไปสู่ปฏิกิริยาต่อต้านโพสต์จาบจ้วงสารต่างๆนานาบ้างพวกนักศึกษาออกแถลงการชนิดว่นเว้อเพ้อพกบ้างสุดท้ายก็ใช้เท้าแทนสตินัดลงถนนเป็นปัญญาชน3นิ้วแสดงพลังต่อต้านคำวินิจฉัยศาลและนี่เข้าลักษณะองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองให้สัมภาษณ์รายการ The Politics ว่าคำตัดสินวันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ของการเคลื่อนไหวเปิดช่องให้นักร้องยื่นยุบพรรคแต่อีกด้านเยาวชนตื่นตัวยิ่งขึ้นไม่หยุดพูดเรื่องนี้การชุมนุมใหญ่จะกลับมาคนรุ่นใหม่พร้อมเสี่ยงแล้วรุ่นแตกลายงาอย่างพวงทองล่ะจะออกมานำเสี่ยงกับคนรุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่าหรือเก่งแค่ยุเด็กแล้วคอยเก็บเกี่ยวอยู่ข้างหลังก่อนที่จะเตลิดไปกันใหญ่เพราะเข้าใจคำวินิจฉัยไปคนละทางสองทางผมอยากให้อ่านที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลตอบคำถามนักศึกษาที่ถามถึงความเห็นต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564ก็ทราบไว้นิดตอนนี้อาจารย์จรัญท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต่อไปนี้เป็นความเห็นและการวิเคราะห์ของท่านจรัญค่อยๆอ่านแบบมีสติตามแล้วความสับสนในกรอบปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะหมดไปที่คิดกันว่าเรื่องนี้ไม่จบก็จะจบได้ด้วยความเข้าใจอาจารย์จรัญให้ความกระจ่างกับนักศึกษาดังนี้ครับคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวเชื่อว่าต้องการจะออกมาเตือนป้องปรามว่าการกระทำของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่มีขอบเขตผิดกฎหมายและมีความผิดระดับร้ายแรงเพราะหากถือตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ถือว่าร้ายแรงมากจึงเหมือนอยากจะให้ถอยกันให้หมดคำวินิจฉัยก็ชัดเจนว่ามีผลเฉพาะคนที่ทำผิดคือผู้ถูกร้องทั้ง3คนเท่านั้นไม่มีผลผูกพันคนอื่นแต่ยอมรับว่าอาจจะมีคนตกใจโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายที่เคยสนับสนุนเพราะที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแต่ครั้งนี้คำวินิจฉัยถูกแยกออกเป็น2 ส่วนคือคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นโดยตรงมีผลผูกพันกับทุกองค์กรและคำวินิจฉัยที่นำประเด็นต่างๆมาขยายเหตุผลว่าศาลได้ผ่านกระบวนการความคิดประมวลมาต่างๆจึงนำมาแสดงเหมือนชักแม่น้ำทั้ง5มาให้ประชาชนได้ทราบเพราะศาลยึดหลักมาโดยตลอดว่าศาลจะไม่ชี้แจงหลังการพิจารณาดังนั้นเหตุผลที่เป็นองค์ประกอบจึงไม่มีผลผูกพันก่อนหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้มาตรา112ซึ่งผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกและแก้ไขแต่บังเอิญว่าสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญยอมรับว่าถูกขู่เช่นกันแต่ขอบอกเลยว่าไม่มีใครเขากลัวคำขู่หรอกครับคนทำงานมาถึงขนาดนี้พร้อมที่จะตายได้ทุกวันเพ
ราะตอนนี้อยู่ก็ถือเป็นกำไรแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือของจริงไม่ใช่คำขู่ผมขอวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่าต้องการปรามเพราะไม่ต้องการให้ลุกลามไปมากกว่านี้เพราะถ้าคุณไม่พอใจรัฐบาลคุณก็โค่นล้มรัฐบาลไปไม่ควรต้องมาเกี่ยวข้องกับประมุขของชาติดังนั้นขออย่าตกใจและขอให้มั่นใจว่าคนในวงการตุลาการจะไม่บ้าจี้ให้เกิดความรุนแรงทางใดทางหนึ่งและมั่นใจว่าเมื่อคำตัดสินออกมาแบบนี้เหตุการณ์จะสงบขึ้นเป็นไงครับอ่านที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายประหนึ่งพลิกจานที่คว่ำให้หงายอย่างนี้แล้วกระจ่างในกรอบปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลกันแล้วใช่ไหมประเด็นหลักคือคำวินิจฉัยมีผลเฉพาะคนทำผิดคือผู้ถูกร้องทั้งสามอานนท์ไม้รุ้งเท่านั้นไม่มีผลผูกพันถึงคนอื่นที่ว่าผูกพันกับทุกองค์กรหมายถึงคำวินิจฉัยนี้มีผลผูกพันกับทุกองค์กรเฉพาะ3คนนี้เท่านั้นเพราะครั้งนี้คำวินิจฉัยแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นโดยตรงกับ3คนนั้นซึ่งมีผลผูกพันกับทุกองค์กรส่วนประเด็นที่2ประเด็นต่างๆที่ศาลนำมาขยายเหตุผลเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นไม่มีผลผูกพันคนอื่นคำวินิจฉัยนี้เจตนาของศาลต้องการปรามเพราะไม่ต้องการให้ลุกลามไปมากกว่านี้ก็กระจ่างแจ้งเป็นทางเดียวกันแล้วกระมังถ้ากลับไปอ่านคำวินิจฉัยจะเห็นว่าในทุกประเด็นโดยตรงศาลท่านระบุชัดไปเลยว่าผู้ถูกร้องทั้ง3คนอื่นๆไม่เกี่ยวไม่มีผลผูกพันไม่มีการนำไปเช็คบินชนิดปูพรมไปถึงพวกจานหลังม็อบหรือนำไปเป็นเหตุยุบพรรคยุบส.ส.อย่างที่กินปูนร้อนท้องกันถ้าจะมีนั่นก็ด้วยเหตุอื่นไม่ใช่เหตุจากอานนท์ไม้รุ้งขึ้นเวทีธรรมศาสตร์เมื่อ10สิงหาคมกลับไปดูคำวินิจฉัยตอนท้ายจะเห็นที่ศาลสรุปว่าเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยมาตรา49วรรค2ก็ชัดเจนคือศาลระบุว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็3คนนี้เท่านั้นที่ใช้เสรีภาพล้มล้างตามคำวินิจฉัยศาลและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ระบุว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ศาลจึงสั่งการว่าให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยก็ชัดในตัวคือนอกจาก3คนที่ศาลให้เลิกกระทำการดังกล่าวศาลยังเตือนสติไปถึงองค์กรเครือข่ายให้เลิกกระทำด้วยบ่งถึงเจตนาของศาลต้องการปรามไม่ต้องการให้ลุกลามไปมากกว่านี้ซึ่งเป็นกุศลเจตนาโดยแท้แต่ก็ยังมีนักกฎหมายโจรทำเป็นโง่ตาใสเล่นลิ้นว่าศาลสั่งเกินบ้างไม่เคลียร์บ้างองค์กรที่เกี่ยวข้องคือใครไม่เข้าใจครอบคลุมไปถึงชาติหน้าเลยหรือไงผมตอบให้เองก็แล้วกันพวกมึงที่สมคบนอกชาติมาล้มสถาบันโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือนั่นแหละองค์กรเครือข่ายถ้ายังไม่เข้าใจในอนาคตอันใกล้สันดานไม่เปลี่ยนมึงจะได้ฉลาดตากลับล่ะทีนี้วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ